สบาย้อนวันวานคุณแม่รัศมีอดีตสาวอักษรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้นฉบับความสวยของลูกๆวันที่12สิงหาคม67 8:39 น.พิมพ์นุชสบาย้อนวันวานคุณแม่รัศมีอดีตสาวอักษรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้นฉบับความสวยของลูกๆแชร์เรื่องนี้นุชสบาปุณกันลงภาพคุณแม่สมัยเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณแม่สมัยสาวสวยมากปัจจุบันยังคงงดงามเหมือนเดิมเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของนักแสดงสาวมากฝีมือนุชสบาปุณกันกับสามีบีพุทธิพงศ์ปุณกันมีทายาทด้วยกันเป็นหนุ่มหล่อสองคนคนโตปุณกันเป็นคุณหมอสุดหล่อส่วนคนเล็กกันปุณกันยังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นสองหนุ่มคุณภาพคับแก้วมากๆจนคุณแม่ปลื้มใจและภูมิใจเป็นที่สุดนั่นเป็นบทบาทในฐานะคุณแม่แต่ย้อนมาดูในมุมของการเป็นลูกสาวของคุณแม่รัศมีกันบ้างนุชสบานามสกุลเดิมวานิชอังกูลเป็นลูกสาวคนโตมีน้องสาวหนึ่งคนแนนนัชชาสองพี่น้องมีความสนิทกันมากและหน้าเหมือนกันมากอีกด้วยงานนี้ไม่ต้องสืบว่าต้นฉบับความสวยนั้นมาจากใครถ้าไม่ใช่คุณแม่รัศมีและเนื่องในวันแม่วันที่12สิงหาคมล่าสุดนุชสบาได้นำภาพเก่าย้อนวันๆของคุณแม่รัศมีสมัยยังเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องบอกว่าคุณแม่สวยมากจริงๆและเธอได้เขียนถึงคุณแม่ไว้อย่างภาคภูมิใจไว้ว่าแม่ของฉันมีของนุชคีผู้หญิงที่มหัศจรรย์ที่สุดมีไม่เคยท้อในวันที่ยากลำบากใจกว้างมีเมตตาธรรมรักศักดิ์ศรีอดทนตรากตรำทำงานไม่เคยเอาเปรียบในทรัพย์สินผู้อื่นและได้ถ่ายทอดพร่ำสอนแก่ลูกทั้งสองเสมอแอบเอารูปสมัยสาวๆมีมาลงศิษย์เก่าอักษรศาสตร์รัมเมเยอร์ไม้หนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมัยนั้นนุชสบาสู้ไม่ได้เลยสุขสันต์วันแม่ค่ะวันที่12สิงหาคม2567เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮปปี้มาเธอร์สเดย์รู้ไหมใครเอ่ยกิ๊กสุวัจนีกับหนูน้อยแก้มยุ้ยเห็นภาพตอนโตแล้วอึ้งพระเอ็กโกอินเตอร์วันที่13สิงหาคม67 6:34 น.พิมพ์รู้ไหมใครเอ่ยกิ๊กสุวัจนีกับหนูน้อยแก้มยุ้ยเห็นภาพตอนโตแล้วอึ้งพระเอ็กโกอินเตอร์วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเพลย์ออฟแป๊บเดียวใครจะคิดว่าหนุ่มน้อยแก้มยุ้ยในภาพถ่ายร่วมเฟรมกับนางร้ายตลอดการกิ๊กสุวัจนีชัยมุสิกโตขึ้นมาจะกลายเป็นพระเอกซุปตาระดับโกอินเตอร์ไบวชิรวิทย์ชีวอารีนับว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ชวนให้รู้สึกใจฟูจริงๆสำหรับภาพถ่ายที่เผยให้เห็นมุมหน้ารักๆของคนบันเทิงต่างรุ่นแต่เคยมีโอกาสเจอกันโดยบังเอิญมาก่อนโดยกิ๊กสุวัจนีที่เป็นคนนำเอาภาพถ่ายใบนี้มาแชร์ได้พูดถึงพระเอกหนุ่มรุ่นน้องว่ามัมกิ๊กผู้กำหัวใจน้องใบก่อนใครหลักฐานคามือนานกี่ปีแล้วเนี่ยแอดบีไบรท์ทีวีซีขอบคุณรูปจากเจบีขณะเดียวกันทางด้านใบวชิรวิทย์ในเวลานั้นซึ่งยังเด็กมากก็ได้ยอมรับว่าตนเองจำรายละเอียดของจุดเริ่มต้นภาพถ่ายแทบไม่ได้จะมีก็แต่ข้อมูลจากคุณแม่ซึ่งท่านเล่าว่าวันนั้นเป็นวันที่กิ๊กสุวัจนีมาทำงานใกล้ๆบ้านคุณแม่จึงได้อุ้มตนเองไปดูดาราและขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกงานนี้ทำเอาทั้งแฟนคลับทั้งแฟนละครต่างก็รู้สึกเซอร์ไพรส์และยิ้มแก้มปริไปตามๆกันที่ได้เห็นโมเมนต์วันวานน่ารักๆของสองซุปตาที่ชื่นชอบราคาทองวันนี้วันที่12สิงหาคม67รีบหน่อยปรับลดแล้วเทียบราคาสุดท้ายวันที่10สิงหาคม67ข่าวด่วนวันที่12สิงหาคม2567 12:36 น.
ราคาทองวันนี้สมาคมค้าทองคำเปิดตลาดปรับลดแล้วเทียบราคาสุดท้ายวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 41,000 บาทเมื่อวันที่12สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันที่12สิงหาคม67เปิดตลาดราคาทองปรับลดลง50บาทเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลทำให้ราคาทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาทละ 39,673 บาทขายออกอยู่ที่ 41,000 บาทอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำส่วนทองคำแท่งในประเทศรับซื้ออยู่ที่บาทละ 4,400 บาทขายออกอยู่ที่ราคา 4,500 บาทขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกโกลด์สปอตอยู่ที่ 2,426 ดอลลาร์ต่อออนซ์สรุปราคาทองวันนี้12สิงหาคม2567ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ 4,400 บาทขายออกบาทละ 4,450 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 39,673 บาทขายออกบาทละ 41,000 บาทในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงข่าวด่วนวันที่12สิงหาคม2567 18:56 นาทีในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเมื่อเวลา 17:50 นาทีวันที่12สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2567ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้ารับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเมื่อเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของบรรพชิตจีนและยวนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลาทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลาด้านพระพุทธเลิศล้านพาลัยและทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่บูชาพระรัตนตรัยที่หน้าธรรมาสน์ศิลาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุตสมธรรมและทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์จากนั้นพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวชัตรส
รงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวชฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาณาแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวชฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวชฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศ์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวชฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวชฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาณาแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวชฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวชฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งอุบาเกงทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุบาเกงแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ93รูปเสร็จแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระโพล่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวชฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ